ให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์จากอดีตจนถึงปัจจุบันกว่า50ปีจากโรงเรียนแพทย์ที่มุ่งเน้นสร้างบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคอีสานสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นเลิศหรือ Medical Hub เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแห่งอนาคตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังคงมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตผลิตแพทย์เฉพาะทางให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทย